สวัสดีพี่น้องยานจนเมื่อยอยากตายออกมาแวะที่ร้านกาแฟนะจ๊ะกินกาแฟเย็นมันลองของใหม่ซื้อยังเกาะเริ่มแล้วคาปูชิโน่ยังสักอย่างอยู่แหละคอมเมนต์คอมเมนต์ยังสักอย่างอยู่แหละโอ้ไปเอาคนพี่น้องทำไมไม่มีหลอดให้สันนะทำไมเขาไม่ทำเป็นรูปวืดวืดวืดให้สันฉันสั่งแบบในรูปนะอาจจะทำไม่เก่งอ้าวโอเคย้อนย้อนย้อนไห้ห่อนหลายตับสิออกไปเอาแก้วน้ำเคยสั่งแต่กาแฟห้อนเนาะจับแก้วแล้วถกมือออกคืนนั่นฉันสั่งแบบนี้แหละทำไมไม่เป็นรูปแบบนะทำไมของฉันได้แก้วแบบนี้สงสัยหน้าตากูบ่หายบ่เหมือนพี่ป้าน้อยลองดูของหนูเดี๋ยวฉันจะรอดูของแกแป้วช้อนมาคนอ่ะเดี๋ยวสิเอาบินใส่กระเป๋าก่อนนี่มาหาสื่อกันเก่งเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยเสื้อสิได้คนละโตกันแม่พี่ย่างอยู่ว่าซั่นแต่เมืองเจ้าของฮอดเมืองนี่จนท่านสุดท้ายบาดซื้อได้แล้วอันถูกก็มีเราสอนก่อนสอนมาเผื่อด้วยทำก็ดีของน้องขวัญกับของฉันคือคนละอย่างแต่เบิ่งด้วยของน้องขวัญเคืองงามคอยสั่งตามในรูปนั่นแหละของข่อยรูปแรกเนาะสีน้ำตาลอ่อนของน้องขวัญสีน้ำตาลเข็มไม่ของป้าสั่งคาปูชิโน่มึงสั่งไอ้นั่นไงมันคนละอันใช่แล้วมันไม่เหมือนกันของมึงน่ะตรงภาพของกูน่ะไปตรงภาพเอ๊ะเอ้าไปขึ้นเครื่องก่อนพี่น้องเบิ่ง2แก้วนี้เด้อถ้า2แก้วได้ดูของไอ้ควันยังตรงปกพี่เด้อของสันบ่ตรงปกเลยนิดหน่อยอันตาเบียเนาะมันเหมือนเบียสิล่ะกินแต่อันกินแต่กาแฟร้อนหลายบ่เคยกินกาแฟเย็นสั่งน้ำเขาทั้งเทือก็ได้ถ้าไม่บอกแบบปัดน่ะฮะก็เลยไม่เหมือนกันอ๋อเด้อกูบ่เคยสั่งงูเนาะบ่เคยสั่งเนาะไปจับแก้วกาแฟเมื่อกี้ยังถกมือออกเนาะแจกดูได้ล่ะเพราะว่าป้ามากินคาปูชิโน่อยู่แล้วแซ่บอ๋อแอปเปิ้ลมูสปินเซนโซว่าแอปเปิ้ลมอสแอปเปิ้ลมอสโซว่าบอกหน้านิโกหันละพ่อใหญ่ถามว่ากินข้าวบ่กินแล้วกินอยู่บ้านแม่พี่เฮ็ดลาบหมูกินกินแล้วก็พากันนอนพุ่นละตื่นตื่นขึ้นก็ให้ร้านพาไปซื้อของพากันไปหางเก่งเฮ็ดงานหาอยู่ในเมืองเจ้าของอยู่บ่มีก็เลยไปเมืองที่ช้อปปิ้งย่างอยู่6ล้านจังได๋เป็นแลกกิ้งอะค่ะเป็นแลกกิ้งมันมีแลกกิ้งแต่ว่าแลกกิ้งมีหลายแบบแล้วก็มันบ่เฮาบ่มักเนาะเฮาก็ยาหาให้มันเหมาะกับเฮาใส่นําหน้าแล้วก็เฮาก็เบิ่งผ้านําแล้วเฮาก็เบิ่งราคานําแต่ขนาดเบิ่งราคาก็ยังแพงพี่น้องเอ้ยตัวนี้น่ะ399โคนเป็นเงินไทยกับ 2,000 แต่ว่าอันนี้มันลด 50% นะคะก็เลยเอาคนละตัวไปแม่พินเมิดหานมีอยู่2ตัวพอดีแบบเดียวกันนี่ก็เลยว่าพินเอามึงใส่เฮ็ดงานคู่กันก็กูอยู่แล้วซั่นมึงก็เอาแบบเดียวกันเฮานัดกันใส่ว่าอาทิตย์นี้เฮาใส่แบบเด้อโอ้มื้อนี้เฮาใส่อันใดเฮาก็สิใส่ให้มันคือกันเนาะแม่พิมพ์ก็ได้แบบเดียวกันค่ะแม่น้อยก็ได้แบบเดียวกันอันนี้ตัวนึงตัวนี้นี่400 399แต่ว่าเขาลด 50% ก็เหลือ200เนาะตัวนี้เฮาต้องเบิ่งผ่านําค่ะบ่แม่นว่าเฮาสิซื้อได้ซื้อเอาแต่ว่าแลกกิ้งอยู่นี่มันก็แพงอยู่แล้วตัวละ500กว่าตัวละ600กว่าเพิ่นคิดเป็นเงินไทยก็ตัวละเกือบ 2,000 ก็มีตัวละ 2,000 กว่าก็มีแลกกิ่งตัวนี้นี่ 1,000
งหนึ่งขันคิดเป็นเงินไทยนะตัวละ299ค่ะตัวนี้299คิดเป็นเงินไทยกับ 1,000 บาทอันที่จริงเนี่ยถ้าสร้างทางอินเทอร์เน็ตนะมันก็สิได้แบบที่งามแต่ถ้าเป็นเลกกิ้งมันสิเป็นกางเกงที่ใส่เข่าลูกเนาะเฮาบ่สามารถสิกะใส่ได้ไม่น้อยก็เลยบ่สร้างทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็แต่ละร้านแต่ละยี่ห้อใส่มันจะบ่ตรงเป๊ะน่ะเฮาก็ต้องไปลองมันบ่ล่ะลองให้มันพอดีเหมือนกับผ้ากันถอดเข่าถอดออกถอดออกถอดเข่าเป็นเลกกิ้งธรรมดานี่แหละแต่ว่าผ้ามันจะดีแน่มันจะหนาแน่เฮาไปซื้อเนี่ยห้างมันก็มียี่ห้อบ่ก็ยี่ห้อของห้างอันกลางเขานั่นแหละแต่บางผ้าก็บางบางผ้าก็หนาบางผ้าก็เป็นขนเรื่องของเรื่องเฮาก็ไปเลือกผ้านั่นแหละก็หมดไปผู้ละ467คนถ้าตัวนี้บ่ลดก็สิตกกันผู้ละเกือบ700บาทกัน700คนแต่ว่าอันนี้มันได้ลดเครื่องราคาก็เลยพอดีเอาพี่เอาปะมึงเอาตัวนึงกูเอาตัวนึงไปร่วมกันก่อนซั่นร่วมก็ได้ก็เลยเอานะคะก็ได้มาแล้วสำหรับงานเฮาก็จะเฮ็ดงานเป็นทิมมาเลิ้นนะคะหรือว่างานรายชั่วโมงนะคะบ่แม่นเงินเดือนนะคะเป็นแบบว่าเงินรายชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเขาเฮ็ดจังสี่เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เขาก็สิรับเท่านั้นเนาะแต่ว่าในกฎหมายที่เขาเซ็นสัญญากันเดี๋ยวสิได้เซ็นสัญญานะคะเพราะว่ารอให้ทางบริษัทเขาเฮ็ดเอกสารสัญญาเสร็จเขาจังสิได้เซ็นเนาะค่ะน่าสิเซ็นก่อนน่าสิเซ็นไว้ไว้นี่แหละค่ะเพราะว่าร้านตอนนี้เขาเซ็นสัญญาเซาไปแล้วเรียบร้อยเขาเซาร้านเซายังเรียบร้อยแล้วกำลังซื้อของเขาแล้วกำลังหาเสื้อให้พนักงานเนาะแต่ว่ากางเกงให้พนักงานซื้อเอาเองกางเกงเพื่อนละวุ้นมากกับเป็นแลกกิ้งหรือกางเกงออกกำลังกายสีดำไม่น้อยว่าถ้าเป็นกางเกงออกกำลังกายมาใส่คู่ก็เสื้อหนวดว่าสวยไม่น้อยก็เลยไปกับแม่พิ้นพากันไปหาเป็นแลกกิ้งแล้วใส่ก็เสื้อหนวดน่ะเสื้อสปามันสิสวยสัญญากะเดี๋ยวรอให้เอกสารเสร็จพอเซ็นสัญญาเสร็จแม่เพี้ยนก็สิต้องเอาเอกสารไปส่งกับหน่วยงานที่เขาดูแลแม่พี้ยนเพราะตอนนี้แม่พี้ยนเพิ่งได้กินเงินเดือนที่รัฐซอยเหลือได้ประมาณ 4-5 เดือนนี่แล้วมั้งค่ะเพิ่งได้กินแล้วถ้าเฮ็ดงานก็ต้องบอกเขานะคะต้องเอาเอกสารเซ็นสัญญาไปให้เขาเบิ่งในส่วนของแม่หน่วยตอนนี้ก็กินเงินสวัสดิการแล้วถ้าแม่น้อยเฮ็ดงานแม่น้อยก็ต้องเอาไปบอกกรมแรงงานนะคะที่เขาดูแลเฮานะคะแล้วก็บอกคู่ที่เขาดูแลเฮาในส่วนของแม่พี่นี่แม่น้อยยังบ่รู้นะคะเพราะว่าเป็นสวัสดิการคนละตัวคนละหน่วยงานเนาะของแม่น้อยนี่กินจากกรมแรงงานนะคะของแม่พี่กินจากโซซิออนหรือว่าหน่วยดูแลเกี่ยวกับพวกครอบครัวอีกต่างหากมันอีกหน่วยงานนึงในส่วนของแม่น้อยนี่ถ้าเฮ็ดงานก็เอาทำไมนายเฮ็ดงานก็เอาเอกสารการเซ็นสัญญาทำงานเอาไปให้กรมแรงงานแล้วกรมแรงงานก็จะส่งไปที่ประกันคนตกงานแล้วก็ส่งไปน้อยไปที่ประกันสังคมนะคะ แต่ในส่วนของไม่น้อยนี่ไม่น้อยก็ยังได้กินเงินเดือนปกติอยู่นะคะกินเงินเดือนสวัสดิการปกติอยู่ที่นี่พ่อเฮ็ดงานแล้วสามารถฮู้ได้ว่าเดือนนึงเฮ็ดงานจักชั่วโมงจังซี่นะคะถ้าสมมุติว่าไม่น้อยเฮ็ดงานอยู่ร้านนวดได้เดือนหนึ่ง80ชั่วโมง1เดือนเราทำครบ80ชั่วโมงนี่ไม่น่าก็จะได้กินเงินจากทางร้านแล้วก็เงินจากกลุ่มแรงงานบวกกันแล้วก็เท่ากับว่าไม่น่าเฮ็ดงาน 100% นะคะก็เท่ากับทำงาน 100% ซึ่งทางว่าดีบ่ดีค่ะเพราะเฮาเฮ็ดงานร้านนวดเป็นชั่วโมงแต่เขาก็นับชั่วโมงเนาะค่ะเท่ากับว่าเอาง่ายๆไม่น่ากินเงิน2ทางเนาะกินเงินจากสวัสดิการนําแล้วก็กินเงินกับจากที่ไม่น้อยไปเฮ็ดงานนำนะคะแต่สิน้อยหรือหลายก็ต้องอยู่ที่เขาไปเฮ็ดงานกับเขาก่อนแต่ในส่วนสวัสดิการเขาก็ยังจ่ายเฮาอยู่ง่ายๆแล้วเดี๋ยวส่วนรายละเอียดต่างๆหลังจากเฮ็ดไปได้แล้วแล้วก็คำนวณออกมาแล้วการรับเงินของไม่น้อยบวกลบแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวสิมาบวกให้แต่ตอนนี้ก็คือไม่น้อยก็รับสวัสดิการไปเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะเพราะในส่วนของไม่น้อยก็รับสวัสดิการอยู่แล้วก็ถือว่าดีตรงใดแม่น้อยก็สิได้เรียนรู้ในการเฮ็ดงานนวดเพราะในชีวิตก็
มาอยู่สวีเดนกะมีตลาดอาหารร้านอาหารเนาะแล้วก็เฮ็ดงานให้โรงเรียนให้รัฐบาลเนาะก็เดี๋ยวลองมาเฮ็ดงานร้านนวดเบิ่งเฮาก็สิได้ฮู้เฮาก็สิได้เรียนรู้ประสบการณ์อีกหลายๆอย่างละอีกอย่างนึงเฮ็ดงานร้านนวดเฮาก็บ่ได้เฮ็ดมื้อนึง8ชั่วโมงเต็มๆเฮ็ดงานร้านนวดนี่ก็เฮาก็ป่วยนําหยังนําเฮาก็ได้พักผ่อนเนาะอันละกะร้านที่แม่น้อยจะไปเฮ็ดนี่นะคะก็คือย่างมาแล้วบ่ได้นวดเด้อค่ะย่างมาสิมานวดเลยนี่บ่ได้ทุกอย่างต้องจองก่อนนะคะพอจองเสร็จแล้วเขาก็สิแจกงานมาให้พนักงานนะคะว่าผู้ใดนวดจักชุบผู้ใดนวดเวลาใดผู้ใดนวดเวลาใดแม่น้อยก็ร้านเปิดอยู่ในเมืองเนาะอยู่ตรงกันข้ามกับร้านอาหารที่แม่น้อยเฮ็ดอยู่ในเมืองอยู่กลางเมืองเลยค่ะถ้าก่อนเวลานวดชั่วโมงนึงแม่น้อยจังไปเตรียมเตียงเตรียมยังนวดเสร็จทําหมดเวลาของแม่น้อยแม่น้อยก็ปิดร้านแม่น้อยก็หนีแม่พิ่นมีเวลานวดแม่น้อยก็ไปเปิดแม่พิ่นก็สิไปเปิดห้องร้านนวดใหม่แล้วก็รับลูกค้าต่อจังซี่นะคะเฮาบ่ต้องไปนั่งเฝ้านะคะเฮาบ่ต้องนั่งเฝ้าร้านเฮาเฮ็ดน่ะเฮาเฮ็ดงานน่ะที่เฮาเสร็จเฮาก็หนีหมดชั่วโมงเฮาก็หนีจังซี่น่ะมันก็ดีอย่างนึงเฮาบ่ต้องไปนั่งเฝ้าให้เสียเวลาอะไรอย่างนึงแม่น้อยก็ถือว่าโอเคเฮาได้รีแลกซ์เฮาได้พักผ่อนเฮาได้รักษาตัวไปนําเฮาได้เฮ็ดงานไปนําเฮาก็สิบ่ได้บ่เบื่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวร้านอีหยังเรียบร้อยสวยงามได้สิถ่ายเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็รอทางร้านเพิ่นตอนนี้ทางร้านเพิ่นกําลังสั่งเสื้อผ้าให้พนักงานแล้วก็สั่งเตียงเพราะว่าคุยกันทางไลน์อยู่เพิ่นก็มาให้พนักงานเบิ่งนําอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยสวยงามจําใดแม่น้อยก็สิบอกเนาะในส่วนของใบประกาศนะคะแม่น้อยก็ต้องเอาใบประกาศไปติดที่ร้านนําเนาะซึ่งตอนนี้แม่น้อยก็สั่งกรอบรูปไปแล้วกรอบใบประกาศนะคะแม่น้อยก็เอาไปให้ทางร้านเบิ่งเฮาสิมีกลุ่มคุยกันเนาะเฮาก็ส่งไปในกลุ่มเบิ่งในกลุ่มก็บอกว่าให้เลือกเอาแบบนี้แบบนี้มันจะได้คือกันก็เดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเบิ่งก็ถือไว้อีก1งานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้หาประสบการณ์เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะคะเด้อรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ